สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาดูดวงกันเราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าเขามีความลับปิดบังอะไรเราอยู่สิ่งที่เขาปิดบังเราอ่ะมันคืออะไรสิ่งที่คนคนนั้นอ่ะเขาปิดบังความลับกับเราเนี่ยมันคืออะไรมีให้เลือกทั้งหมดมีให้เลือกทั้งหมด4หมายเลข1 2 3 4ให้ท่านเลือกมานะคะ1หมายเลขคนคนนั้นเขามีความลับอะไรที่ปิดบังอยู่โอเคนะคะเอจะนับ1ถึง10นะคะให้ท่านเลือกมา1หมายเลขนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรามาเริ่มที่ทีมหมายเลข1นะคะทีมหมายเลข1ช่องหมอดูอนาถาก็อย่างเงี้ยแหละกันนะยังวะคืออย่างนี้นะใบแรกเนี่ยมันเป็นไพ่สองไม้ใบที่สองเนี่ยเป็นไพ่พาลูสีไพ่ในสำรับทาร็อตน่ะมันมี78ใบใน78ในไพ่78ใบมันจะมีอยู่2ใบที่เกี่ยวกับการเรียนโดยตรงใน78ใบอ่ะไพ่ทาโร่มีทั้งหมด78ใบมันจะมีอยู่แค่2ใบที่เกี่ยวกับการเรียนต่อเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาสิ่งที่เขาปิดบังคุณสิ่งที่คนคนนี้เขาปิดบังคุณน่าจะเป็นเรื่องวุฒิการศึกษาของเขานะสิ่งที่คนคนนี้เขามีความลับปิดบังคุณนะอาจจะเป็นเรื่องการศึกษาของเขาอ่ะเขาอาจจะเป็นคนเรียนไม่เก่งก็ได้นะแต่โกหกว่าเรียนเก่งเขาอาจจะเป็นคนที่เรียนไม่เก่งแต่โกหกว่าเรียนเก่งเป็นไปได้นะเป็นไปได้หรือเขาอาจจะเรียนไม่จบมหาลัยแต่โกหกว่าเรียนจบด็อกเตอร์คือมันได้หลายอย่างอ่ะได้หลายอย่างแล้วแต่กิเลสของคนคนนั้นเขาอาจจะโกหกว่าเรียนจบเมืองนอกเป็นไฮโซเขาอาจจะโกหกว่าเรียนจบเมืองนอกเป็นไฮโซอะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้จบเมืองนอกจริงๆหรือไม่ก็ไปซื้อวุฒิปลอมมาวุฒิซื้อวุฒิปลอมมาจากมหาลัยปลอมอ่ะแล้วก็สิ่งที่เขาปิดบังคุณนะนะอย่างหนึ่งอ่ะนะเห็นมองว่า
คนคนนี้เขากำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความแล้วก็จะเกี่ยวกับการย้ายการเกี่ยวกับเรื่องการย้ายงานการย้ายที่อยู่เขากำลังมีปัญหาเนี่ยมีกำลังมีปัญหาเรื่องหนี้สินกำลังมีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่อาจจะถูกฟ้องหรือไม่ฟ้องก็ได้เพราะไพ่จัสติสมันไม่ขึ้นคนคนนี้เขากำลังมีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่มีปัญหาเรื่องหนี้แต่อาจจะถูกฟ้องหรือไม่ถูกฟ้องก็ได้เพราะจัสติสมันไม่ขึ้นเขาอาจจะติดหนี้เพื่อนอาจจะติดหนี้เขาอาจจะติดหนี้นอกระบบอาจจะติดหนี้เพื่อนคนคนนี้เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคนคนนี้เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพอาจจะเป็นโรคหัวใจอาจจะเป็นโรคเนี่ยโรคอาจจะเป็นโรคปอดโรคหัวใจอยู่เขาอยากจะมาหาคุณนะเขาอยากจะมาหาคุณเขารู้ว่าคุณอ่ะเขารู้ว่าตอนนี้คุณอ่ะรวยเรามาดูไพ่ทำนายกรรมเดี๋ยวการที่คนเราเจอกันน่ะมันก็เป็นบุญธรรมบุญธรรมกรรมแต่งเขาเรียกคนสมัยก่อนเขาจะใช้ภาษาว่าบุญธรรมกรรมแต่งในไพ่ไม่ดีความรู้สึกที่เขามีกับคุณนะเขามองว่าคุณน่ะรวยเขามองว่าคุณน่ะรวยคุณอาจจะไม่รวยแต่คุณรวยกว่าเขาคุณอาจจะไม่ใช่ไฮโซแต่คุณฐานะดีกว่าเขาแล้วก็มีอย่างนึงอ่ะเขามองว่าคุณคนฉลาดคุณเป็นคนรวยโอ้ยทุกวันนี้คนคนนี้เขาดื่มเหล้าจัดนะคนคนนี้ทุกวันนี้เขากินเหล้าจัดนะแล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินเขากินเหล้าจัดแล้วก็เขาถูกสามีทอดทิ้งนะคนคนนี้เขาถูกสามีทอดทิ้งอาจจะถูกเมียทิ้งหรืออาจจะถูกผัวทิ้งก็ได้เคยโดนคนรักทอดทิ้งทำให้ติดเหล้าความลับของเขาที่เขาไม่บอกคุณก็คือเขาเคยโดนแฟนทิ้งแล้วเขาเครียดก็เลยไปกินเหล้าและกินเยอะด้วยอาจจะกินเหล้าวันละขวดกินเบียร์วันละ2 ขวดเขาเคยไม่สมหวังในความรักอ่ะแล้วมันทำให้เขาเจ็บมากเขาก็เลยแบบต้องทรมานจิตใจตัวเองอ่ะแล้วทำให้เขาอ่ะติดเหล้าแล้วก็ติดหนี้ทุกเหมือนกับว่าพอมีปัญหามันเป็นโดมิโนอ่ะผิดหวังในความรักโดมิโน1ล้ม2มีหนี้3ติดเหล้าอะไรแบบนี้เหมือนเขาก็ไม่จะไม่แบบจะว่าอิจฉาก็ได้หรือว่าจะเจตนาไม่ดีเอาเป็นว่าเขาเจตนาไม่ดีกับคุณดีกว่าเขาเจตนาไม่ดีกับคุณเท่าไหร่เพราะมันเป็นไพ่โจรเฮ้ยแปลกว่ะได้สองไม้อ่ะได้ไพ่สองไม้อีกแล้วแล้วเป็นรีเวิร์สด้วยนะเนี่ยสองไม้อ่ะสองไม้สองไม้รีเวิร์สสองไม้รีเวิร์สเขามีความน้อยเนื้อต่ำใจที่ว่าคุณการศึกษาดีกว่าเขาหรือเปล่าคือตัวเขาอะอาจจะมีความน้อยเนื้อต่ำใจที่ว่าตัวคุณอะมีความรู้ที่มากกว่าเขาหรือเปล่าเขาก็เลยต้องโกหกอะ
แล้วก็ได้หนึ่งไม้เออเหมือนเขาอ่ะเจตนาไม่ดีอ่ะคุณเพราะว่าคุณอ่ะการศึกษาดีกว่าแล้วหน้าที่การงานคุณดีกว่าเอ๋ว่าเขาคนคนนี้ติดเหล้านะติดเหล้าลูกชายมีลูกสาวเขาเป็นคนชอบเอาชนะนะคนเนี้ยเรามาดูสรุปนะไพ่มันขึ้นเหมือนเขามีเรื่องปิดบังคุณเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของเขาอ่ะเป็นการศึกษาของเขาที่เขาปิดบังอ่ะคุณอาจจะการศึกษาดีกว่าเขาอ่ะเขาก็เลยอิจฉาเขาไม่มีตังค์จะมายืมเงินเหรอจะโทรหาเห็นไหมสัญลักษณ์เนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยคัมแบ็กคัมแบ็กเขาอยากจะคืนดีกับคุณตอนเนี้ยเขาไม่มีเงินเลยเขาก็เลยนึกถึงเพื่อนเขาก็เลยนึกถึงเพื่อนนึกถึงแฟนคนแรกเนี่ยแฟนฉันตอนฉันอยู่ป.5วัดลิงขบเขาก็ตอนนี้เขามีหนี้เขาไม่มีเงินเขาก็เลยนึกถึงแฟนเก่านึกถึงคุณอาจจะเป็นเพื่อนเขาก็ได้นะเขาไม่มีเงินเขาก็เลยนึกถึงคุณในฐานะเพื่อนเก่าแฟนเก่าตอนนี้เขากำลังจะอพยพย้ายไปอยู่ที่อื่นเขากำลังจะอาจจะหมายถึงคนที่ตกงานแล้วต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นอ่ะเหมือนเขาอยากจะยืมเงินคุณเลยอะขอตังค์หน่อยดีรวยไม่ได้เหรอเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนไดมอนด์นะเหมือนเพชรน่ะเนี่ยไดมอนด์เป็นแหวนเพชรน่ะเหมือนกับว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองนะคือบทสรุปก็คือสิ่งที่เขาเก็บเป็นความลับกับคุณก็คือเขาโกหกคุณในเรื่องการศึกษาของเขาคนคนนี้โกหกคุณในเรื่องวุฒิการศึกษาของตัวเองเขาอาจจะเรียนเก่งหรืออาจจะเรียนไม่จบหรืออะไรสักอย่างก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่เรียนเก่งก็ได้นะแต่เขาหางานทำไม่ได้คนที่เรียนจบสูงแต่หางานทำไม่ได้มีนะไปสัมภาษณ์อ่ะทางเจ้าของบริษัทอ่ะเลือกรับคนที่จบปวส.แต่ไม่เอาคนจบจุฬาคือเอกก็เห็นมาแล้วนะทางเจ้าของบริษัทเลือกรับคนที่จบปวส.แต่ไม่เอาคนจบจุฬามาเป็นลูกจ้างคือเอกก็เห็นมาแล้วเพราะว่าถ้าเอาคนเนี้ยทำงานได้เหมือนกันแต่ว่าค่าจ้างถูกกว่าทำงานได้เหมือนกันทุกอย่างแต่เอาคนจบปวส.อ่ะให้10,000มันก็เอาให้10,000มันก็อยู่ทำให้อย่างดีนี่คือเหตุผลเขาโกหกคุณเกี่ยวกับเรื่องวุฒิการศึกษาเขาอาจจะเรียนจบปริญญาตรีแต่เขาอาจจะโกหกอะไรบางอย่างเขาอาจจะเรียนจบมอรามแต่โกหกว่าจบเมืองนอกก็ได้เขาอาจจะเรียนจบรามแต่โกหกว่าจบปริญญาตรีจากอเมริกาอะไรก็ได้แล้วแต่คือเขาโกหกคุณในเรื่องวุฒิการศึกษานะเรามาดูทีมที่สองนะคะทีมที่สองค่ะเ
planning เป็นผู้ชายนะกำลังนั่งมองกองไฟแล้วก็ใช้ความคิดพรุ่งนี้กูจะเอาอะไรแดกอะไรประมาณนี้คนคนนี้มีแผนการร้าย planning สามไม้หมายถึงคนที่มีแผนการไม่ดีมีแผนการไม่ดีอยู่ในใจและคิดอยู่คือกำลังวางแผนอะไรบางอย่างแถมเพลนตกงานอยู่คนนี้ตกงานอยู่ไพ่ฤาษีกันโอเนี่ยไพ่โหดมากเลยอะเหมือนเอาเท้าเหยียบหัวอีกฝ่ายนึงอะเหมือนกับว่าจงอยู่ภายใต้อุ้งตีนข้าไพ่ที่เกี่ยวกับการ planning หรือวางแผนมีอยู่2ใบใน78ใบไพ่ที่เกี่ยวกับการ planning มีอยู่2ใบนั่นคือ3ไม้และไพ่ฤาษีคนคนนี้เขากำลังวางแผนชั่วบางอย่างตอนนี้เขาตกงานอยู่เขากำลังวางแผนจะกลั่นแกล้งคุณให้เอาตีนไปจริงๆแล้วอ่ะไพ่ห้าดาบอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลั่นแกล้งคุณอย่างเดียวนะบางครั้งเนี่ยไพ่ห้าดาบมันก็หมายถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยการพยายามเอาชนะโดยไม่ใช่การทำร้ายร่างกายมีการวางแผนจะเอาชนะคุณแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะจ้างนักเลงมาตบคุณหรือจ้างคนมาทำร้ายคุณอ่ะแต่เหมือนกับว่าเขาวางแผนจะเอาชนะโดยเสแสร้งว่าอยากจะเป็นเพื่อนด้วยเขาต้องการที่จะเอาชนะคุณโดยวางแผนเสแสร้งว่าเป็นเพื่อนกับคุณนี่ชัดมากเลยหนึ่งดาบเนี่ยพยายามจะเอาชนะเพราะนี่คือดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ดาบศักดิ์สิทธิ์เอ็กซ์คาลิเบอร์ฉันต้องการจะเอาชนะเธอเหตุโอ้โหมงกุฎช่อมะกอกเมื่อนักรบไปรบแล้วชนะจักรวรรดิกรีกก็จะมอบมงกุฎช่อมะกอกให้มงกุฎช่อมะกอกเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะเพราะฉะนั้นน่ะคนคนนี้เขาอยากจะเอาชนะคุณเขาอยากจะเอาชนะคุณไม่รู้เป็นไงวะเขาอยากเอาชนะคุณอ่ะก็เขาอยากจะเอาชนะคุณสิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับเขาก็คือเขาอยากจะเอาชนะคุณแต่เขาแสดงออกว่าเขารักคุณเขาแสดงออกว่าเขารักคุณแต่ความจริงอ่ะเขาอยากจะเอาชนะคุณเออเนี่ยคือสิ่งที่เขาเป็นมาดูกันต่อนะคะทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้ขี้โรคคนคนนี้เขามีโรคประจำตัวเขาเป็นคนขี้โรคอันนี้สวยอดทนมีปัญญาลวยการที่เขาป่วยทางการที่เขาป่วยทางกายการที่เขาป่วยทางกายมันก็ทำให้จิตใจอ่ะเขาป่วยด้วยเขาเห็นคุณน่ะสวยกว่าสวยกว่าคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนใจบุญชอบบริจาคเป็นเจ้าหญิงเขาเห็นคุณน่ะสวยกว่ารวยกว่าสวยและรวยกว่าเป็นความอิจฉาล้วนๆอดีตชาติเนี่ยเคยผูกใจเจ็บกันมาก่อนหรือยังไงเคยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่อดีตชาติเคยเป็นผัวเมียกันมาตั้งแต่อดีตชาติเคยรู้จักกันมาตั้งแต่อดีตชาติมาชาตินี้ก็มาทะเลาะกันต่อเคยรู้จักกันมาตั้งแต่อดีตชาติมาชาตินี้ก็เลยมาฟัดกันต่อฟัดกันต่อโอ้โหชัดเลยอยากจะเอาชนะ strength reverse เขาอยากจะเอาชนะคุณน่ะแม้ว่าคุณจะไม่ยอมเห็นไหมเขาอยากจะเอาชนะคุณน่ะ
ถึงคุณจะไม่ยอมเขาก็พยายามจะเอาชนะเห็นคุณมีตังนะรวยอ่ะมีกินอ่ะเขาเห็นคุณอ่ะมีกินอันนี้นักโทษนะแต่อันเนี้ยนักโทษถูกจับอันเนี้ยปล่อยแล้วเห็นมาเชือกมันเชือกเนี่ยถูกแก้มัดแล้วเนี่ยนักโทษโดนจับอันเนี้ยปล่อยแล้วคือตอนเนี้ยเขาเริ่มปล่อยวางแล้วนะคนคนเนี้ยตอนเนี้ยเขาเริ่มปล่อยวางแล้วแปลกนะทำไมเขาถึงมองว่าคุณการศึกษาดีกว่าเขาอ่ะเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มีการศึกษาดีนะแต่ตอนเนี้ยเขาจนเนี่ยไพ่ขอทานเขามองว่าคุณอ่ะรวยกว่าคุณมีงานทำแต่เขาตกงานคือคุณอ่ะมีงานทำแต่ว่าเขาตกงานคนคนนี้กำลังตกงานอยู่คำแนะนำหัวใจอะไรนะหัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็กไม่ถูกสเปคไม่ทนปานนั้นอ้าวเป็นเกย์ไม่มีซ้ำเป็นรางวัลหน้าลำคาญไม่เกาะถนนเพลงนี้ร้องโดยลูกสมบัติเมธินีคุณอั๋นชื่อจริงอะไรไม่รู้หัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็กก็คือเพลงนี้มันดังมากเลยตอนเราเด็กๆลูกสมบัติร้องคือคุณสมบัติก็เพิ่งตายไปเอาหนังเก่าของสมบัติมาดูหนุ่มๆนี่หล่อนะสิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับคนคนนี้นะคนคนนี้เป็นคนชอบเล่นกับไฟเขาเป็นคนที่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองถ้าเขาอยู่เฉยๆเขาก็ไม่เดือดร้อนหรอกแต่เขาเป็นคนที่ขยันมีเรื่องกับชาวบ้านเขามีความใฝ่ฝันนะอยากจะสมหวังในความรักถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าเราจะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าเขาต้องการที่จะเอาชนะสิ่งที่เขาต้องการเลยนะเขาต้องการที่จะเอาชนะคุณเขาอยากจะได้รางวัลเขาต้องการที่จะได้รับรางวัลอะไรสักอย่างรางวัลอะไรก็ไม่รู้รางวัลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ชนะเลิศรางวัลประกวดอะไรชนะเลิศก็ได้รางวัลนักเขียนดีเด่นรางวัลสถาปนิกดีเด่นเหมือนคุณเป็นเพื่อนเก่าเขาหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนในวัยเด็กแฟนเพื่อนคุณน่ะเป็นเพื่อนในวัยเด็กของเขาคุณอาจจะเป็นแฟนคนแรกหรือเป็นเพื่อนเก่าเขาก็ได้สิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับคนคนนี้ไพ่มันสวรรค์น่ะเขาอยากจะบอกคุณนะสวรรค์อยากจะบอกคุณนะคนคนนี้เป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนคนคนนี้เห็นไหมมีเมียเป็นมีเมียมีหนวดคนคนนี้มันเป็นเกย์หรือไม่มันก็เป็นเลสเบี้ยนเขาเป็นคนใจแข็งนะอกหักมาเยอะหัวใจโดนทำร้ายมาเยอะจนตอนนี้หัวใจมีบาดแผลหัวใจโดนทำร้ายมาเยอะคนคนนี้เขาเป็นเพศที่สามนะถ้าคนคนนี้ไม่ใช่เป็นเขาไม่ใช่เกย์นะก็คุณอะเป็นเกย์ถ้าหากคนคนนี้เขาไม่ใช่เกย์ก็คุณนี่แหละเป็นเกย์แล้วเขาไม่ชอบเออเหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่ชอบคุณอ่ะเหมือนผู้ชายคนนี้ไม่ใช่เกย์เป็นแมนทั้งแท่งอ่ะแต่ก็มีตุ๊ดมาหลงรักเนี่ยเขาก็ทำหน้าเหมือนคนแบบกูอยากตายอะไรประมาณนี้ขับรถไปทำหน้าเหมือนแบบอยากตายเหลือเกินอะไรประมาณนี้ถ้าคนคนนี้เขาไม่ได้เป็นเกย์อ่ะก็คือตัวคุณอ่ะเป็นแล้วเขาอ่ะเขาอยากจะบอกคุณนะว่าเขาไม่ชอบ
เรามาดูทีมที่3นะคะสิบดาบเนี่ยนะสุดยอดแห่งความเลวร้ายหนักกว่าเดชสิบดาบเนี่ยสอบตกอกหักตกงานสอบตกอกหักตกงานป่วยหนักกว่าเดชนะในความรู้สึกเอชห้าดาบสิบดาบห้าดาบอัศวินถ้วยมีศัตรูเยอะด้วยไอเนี่ยสเตรนระหว่างเขาจะมาขอยืมเงินคุณนะเท่าหอคอยไฟไหม้สอบตกคนคนนี้นะสอบตกอกหักตกงานป่วยมีศัตรูเยอะสองใบนี้ขึ้นพร้อมกันนะอาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดคุณกับเขาอะทะเลาะคุณกับเขาอะทะเลาะกันมาแล้วเขาอยากจะคืนดีด้วยนะเนี่ยอยากจะคืนดีด้วยเขาอยากจะคืนดีกับคุณแต่คุณน่ะไม่ได้ชอบเขาเหมือนคุณน่ะไม่ได้ชอบเขานะตัวคุณน่ะไม่ได้ชอบเขาไพ่มันขึ้นเหมือนกับว่าเหมือนเขาพยายามจะเอาชนะนะเนี่ยพยายามจะเอาชนะแต่ตัวคุณน่ะก็พยายามแบบลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ถอยอ่ะเขาอยากจะคืนดีกับคุณน่ะแต่คุณไม่เอาเขาแล้วคนนี้นะมีฝ่ายหนึ่งอ่ะดวงขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะดวงตกเหมือนคุณน่ะดวงดีแต่คนนั้นอ่ะดวงไม่ดีคุณเลยไม่อยากยุ่งกับเขานี่อ่ะเขาอ่ะดวงไม่ดีแล้วเนี่ยมีศัตรูในสายงานตอนนี้เขาก็พยายามเข้าวัดนะเขาพยายามเข้าวัดทำบุญเขามีความคิดอยากจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเขามีความคิดอยากจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยขึ้นอีกแล้วอัศวินถ้วยขึ้นสองรอบอัศวินถ้วยก็สารภาพรักอยากจะคืนดีอะไรแบบนี้แหละเดทเห็นไหมเดท10ดาบกับเดทคือจริงๆแล้วอ่ะ10ดาบเนี่ยมันคือตกงานแต่เดทเนี่ยบางทีไม่ใช่เดทเนี่ยบางทีหมายถึงเป็นสัปเหร่อขายยาขายยารักษาโรคขายลงศพขายลงศพเนี่ยคือคุณอ่ะคุณไม่เอาเขาคุณอ่ะเขามาง้อคุณแต่คุณไม่เอาเขาแน่นอนคุณไม่เอาเพราะว่าคุณมีคนที่ชอบอยู่แล้วตัวเขาอ่ะยังรอคอยนะเขารอคอยอ่ะที่คุณจะกลับมารักเขาอีกแต่จริงๆอ่ะคุณอ่ะไม่คิดจะกลับไปแล้วเหมือนกับว่าคุณอ่ะเคยอ่ะเครียดเรื่องเขาอ่ะแล้วก็ดื่มเหล้าจัดมากคุณเคยเครียดเรื่องคนคนนี้แล้วคุณนะคุณเครียดจนคุณแบบไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็ชงกาแฟกินหรือไม่ก็กินเหล้าอ่ะคือใจคุณอ่ะคุณไม่เอาเขาเรามาดูดีกว่าว่าคุณกับคนคนนี้ทำกรรมอะไรกันมาหรือทำไมเขาถึงมีความลับกับคุณได้ไพ่สุขภาพดีทำกรรมร่วมกันมาหรือเปล่าเนี่ย
ในภายเปล่าเปลี่ยวใจอาจจะเป็นไปได้นะว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาก็ได้นะเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมามากกว่าเออเนี่ยเนี่ยสุราเมรัยสุราเมรัยแล้วก็คือว่าคุณน่ะคุณน่ะสุขภาพดีแต่คนเนี้ยเขาป่วยเป็นแอลกอฮอลิซึมเนี่ยเห็นไหมชอบจะชอบสุราเมรัยแล้วก็ทำกรรมบางอย่างมาก็คือว่าเป่าเปลี่ยวใจเนี่ยเป่าเปลี่ยวใจความรักไม่สมหวังหลงลืมคือคุณน่ะคุณน่ะลืมเขาไปแล้วคือคุณกับคนคนนี้ทำกรรมร่วมกันมามันก็เลยทำให้ต้องมาเจอกันคุณกับคนคนนี้ทำกรรมร่วมกันมาก็เลยมาต้องมาเจอกันอืมแต่ไม่รู้กรรมอะไรคุณอาจจะขายเหล้าเถื่อนก็ได้นะก็เลยมาเจอเขาในอดีตชาติเนี่ยคุณอาจจะเคยขายเหล้าเถื่อนขายเหล้าเถื่อนต้มเหล้าเถื่อนก็เลยมาเจอเขาเป็นเหมือนกับว่าเจอกันเนี่ยเป็นเพราะว่าการที่คุณอ่ะเขามาเจอกันอ่ะมันเป็นไปด้วยแรงกรรมเป็นไปด้วยแรงกรรมเรามาดูสรุปนะไปปล่อยนกปล่อยปลานะอย่าเอาน้องหมาอย่าเอาน้องหมาไปปล่อยวัดอย่าเอาหมาไปปล่อยวัดไปให้อาหารนกพิราบได้ไปปล่อยนกได้ปล่อยนกปล่อยปลาให้ไปปล่อยนกปล่อยปลาเขาโกรธคุณมากเลยนะคนคนนี้โกรธคุณมากเลยนะเหมือนเนี่ยน้ำแบบเหมือนน้ำมันร้อนจัดแล้วอะเพราะว่าเหมือนกาต้มน้ำมันเดือดน้ำนี่มันร้อนแบบเหมือนเขาโกรธคุณมากเลยนะเขาพยายามจะคืนดีกับคุณแต่คุณไม่เอาเขาอะคุณน่ะไปไอ้นี่ดีกว่าหากิจกรรมที่ตัวเองชอบทำอะร้องคาราโอเกะเล่นกีตาร์ร้องคาราโอเกะสบายใจกว่าเนี่ยมันเลิกกันไปแล้วเคยรู้จักกันแล้วก็เลิกคบกันไปแล้วมีคนน่ะสนใจคดีนี้อยู่นะอันเนี้ยคือไพ่ใบนี้มันจะขึ้นบ่อยตอนที่เอ๋ถามเรื่องเสกโลโซอ่ะที่ทะเลาะกับเมียบ่อยๆอ่ะว่าจะได้คืนดีกันไหมคือปัญหาระหว่างคุณกับคนคนนี้มันมีมือที่3 4 5 6มันก็มีมือที่3 4 5 6เข้ามายุ่งวุ่นวายค่อนข้างเยอะเข้ามาเสือกได้ใบเดิมอีกแล้วเขาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าปัญหาระหว่างคุณกับคนคนนี้มันมีคนนอกเข้ามาเสือกเยอะเขาพยายามจะเอาชนะคุณเขาต้องการจะคืนดีกับคุณเพราะเขาอยากจะเอาชนะคุณให้คุณคิดซะว่าเขาเป็นแค่มรสุมที่ผ่านเข้ามาในเมื่อคุณไม่รักเขาแล้วในเมื่อคุณไม่ชอบเขาแล้วเนี่ยก็ขอให้คุณเนี่ยฟันฝ่ามรสุมไปด้วยกันกับแฟนของคุณจิตใจของเขาเนี่ยถูกทำร้ายด้วยความเจ็บปวดหัวใจเขาอ่ะเหมือนถูกค้อนอ่ะมันทุบคือถึงเขาจะไม่ยังไงอ่ะถึงเขาจะไม่ใช่คนดีอ่ะแต่คุณอ่ะอย่าไปทำร้ายจิตใจเขาเลยอย่าไปตีหมาที่กำลังจมโคลนอย่าเอาหินไปเขี้ยงสุนัขที่มันกำลังโดนทรายดูดเพราะหมาตัวนี้มันกำลังโดนทรายดูดอยู่คุณอย่าเอาหินน่ะไปซ้ำเติมมันโดยการเขี้ยงหัวมันเหมือนสุนัขอ่ะมันจมลงไปในทรายดูดถ้าคุณไม่คิดจะช่วยเหลือเงินเขาถ้าคุณไม่อยากจะช่วยเหลือเขาอย่าซ้ำเติมเขาเพราะเขาก็แย่อยู่คุณควรทำบุญให้กับผีเด็กทำแท้งกุมารทองลักยมทำบุญให้กับสุนัขจรจัดแมวจรจัดแมววัดคุณควรทำบุญให้กับแมววัดกับกุมารทองลักยมกุมารทองลักยมผีเด็กทำแท้งแมวจรจัดนะคะ
ไปทำบุญที่วัดแล้วก็ปล่อยนกปล่อยปลาค่ะปัญหาก็จะจบลงด้วยดีเรามาดูทีมสุดท้ายนะคะเขารักคุณค่ะเขารักคุณคนเนี้ยเขาต้องการจะปกป้องคุณด้วยตอนเนี้ยเขาเสียใจที่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดคุณเหมือนทหารไปรบเวียดนามต้องทิ้งลูกทิ้งเมียเขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะเหมือน อีโมพิษเขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่ร้ายกาจอ่ะคุณเหมือนจับเขาปิ้งเหมือนคุณอ่ะทำร้ายจิตใจเขามากเลยนะคุณอ่ะทำร้ายจิตใจเขาอย่างมากอ่ะเขาอยากจะพาคุณไปหาหมอเขาอาจจะมองว่าคุณป่วยทางจิตอยู่ก็เลยจะพาไปหาจิตแพทย์อะไรแบบเนี้ยเขาอยากจะเรียนต่อแต่เขาไม่บอกคุณเขาอยากจะเรียนต่อด็อกเตอร์นะคนเนี้ยคนเนี้ยเขามีความลับก็คือเขาอะอยากจะเรียนต่อด็อกเตอร์เขาจะพาคุณอะไปหาจิตแพทย์อาจจะไปหาจิตแพทย์หรือไม่ก็ไปหาหมอศัลยกรรมพามันไปทำหน้าทำอะไรแบบเนี้ยไม่รู้อะแต่ทำไมเขาถึงอยากพาคุณไปหาหมอทำไมเขาถึงมีความคิดอยากจะพาคุณไปหาหมอทำไมคุณป่วยทางจิตเหรอหรือว่าคุณเป็นคนอ้วนหรือว่าคุณเป็นคนอ้วนด้วยแล้วคุณก็ป่วยทางจิตด้วยหรือว่าคุณเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองหรือคุณไม่มีนมเขาเลยจะพาคุณไปทำนมเขามีความรู้สึกนะว่าเหมือนคุณน่ะทำร้ายจิตใจเขามากเลยคุณเนี่ยเหมือนแบบsnake serpent green เนี่ย green serpent คุณเหมือนงูตอนนี้เขากำลังคิดเรื่องหาเงินอยู่เขาอะอยากจะปกป้องคุณนะเขาอะอยากจะปกป้องคุณเขาก็ยังรักและอยากจะมันเป็น6ถ้วยอะเขาก็ยังรักแล้วก็อยากจะคืนดีกับคุณเขาอยากจะพาคุณไปหาจิตแพทย์ไปปรึกษาเรื่องปัญหาการใช้ชีวิตคู่อะไรแบบนี้หรือเปล่าเขาอาจจะอยากจะพาคุณไปหาจิตแพทย์ไปหาไลฟ์โค้ดความรักมาสเตอร์อะไรเงี้ยก็ได้นะเมื่อมีกองนี้นะที่แบบแปลกๆเหมือนแบบคือฉันอยากจะพาเธอไปหาจิตแพทย์เหลือเกินเรามาดูขยายกันเหมือนคุณอะทำให้เขาอะไม่มีความสุขอะคุณเป็นต้นเหตุทำให้เขาไม่มีความสุขเขารู้อะว่าคุณอะเขารู้นะว่าคุณไม่เอาเขาแล้วแต่เขาก็ยังเขารู้ว่าคุณอะไม่เอาเขาแล้วแต่เขาตัดใจไม่ได้เองแหละนี่โอ้โหแบบคิดมากคิดจนประสาทแดกคุณไปทำอะไรบางอย่างที่เขาอะไม่ชอบแล้วก็คุณอะมีอิทธิพลกับใจเขามากคุณเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดของเขาเยอะมากเลยนะเนี่ยเขาอยากจะควบม้าเนี่ยเป็นเหมือนขับรถมาหาเลยนะเป็นนักรบกำลังเขาเรียกราชรถแล้วก็มีสิงโตเขาอยากจะขับรถมาหาคุณ Knight of Wands เขาอยากจะคือ Knight of Wands เนี่ยเอกมองว่าเขาอยากจะคุยกับคุณเป็นหลักนะแต่ Knight of Wands ก็หมายถึงเป็นคนที่คุยเก่งคุยสนุกเป็นคนชอบเที่ยวชอบกิน
เขาอาจอยากจะพาคุณไปกินข้าวเขาคิดว่าคุณอ่ะเป็นเนื้อคู่กับเขานะเนี่ยความเป็นเนื้อคู่เขาเชื่อว่าคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันตอนนี้เขาดื่มเหล้าจัดมากเลยนะแล้วเขาก็โกรธด้วยเขากินเหล้าเก่งนะคนเนี้ยอาจจะกินเหล้าเก่งหรือไม่ก็เป็นคนที่ติดกาแฟแบบเอก็ได้เอก็ได้ไพ่แบบนี้บ่อยนะเอไม่ได้กินเหล้านะแต่เอเป็นคนติดกาแฟติดแก้วอ่ะเป็นคนติดแก้วอ่ะเป็นคนติดกาแฟเรามาดูกันต่อจะพาไปหาจิตแพทย์เหรอเป็นบ้ากันทั้งคู่ไม่รู้สิริษยาคุณน่ะไม่ต้องไปหาจิตแพทย์หรอกคนที่จะต้องไปหาจิตแพทย์ก็คือคนนั้นน่ะเนี่ยเพราะว่าเขาคิดไม่ดีอ่ะคุณไงเนี่ยถูกทอดทิ้งคุณไม่ต้องไปหาจิตแพทย์หรอกเพราะว่าคุณน่ะร่าเริงสดใสเหมือนดอกไม้แรกแย้มคุณเป็นคนร่าเริงสดใสคุณมีความอดทนอดทนไม่ด่าตอบเขาอะอิจฉาคุณแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนคุณอะทอดทิ้งเขาเขารู้สึกเหมือนถูกคุณอะทอดทิ้งเขากินเหล้าจัดเพราะว่าเขาเครียดคนเนี้ยเนี่ยคุณอะเข้าทางธรรมะและดอกบัวสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาบัวสี่เหล่าจริงๆคุณอะเข้าทางธรรมะไปแล้วนะแต่เขาอะรู้สึกเหมือนคุณอะเอาค้อนอะมาทุบที่ใจเขาทุกวันนี้คุณอะเข้าทางศาสนาแต่เขาอะเพิ่งรู้ตัวว่าเขาอะเจ็บเขาเพิ่งรู้ตัวว่าเขาอะเจ็บเพราะเขาอยากจะเอาชนะคุณเหมือนคุณอะเข้าทางศาสนาไปแล้วแต่ตัวเขาอะยังทำใจไม่ได้เขาเพิ่งรู้ตัวว่าเขาอะเจ็บมากก่อนหน้านี้เหมือนเขาคิดว่าเขาจะทำให้คุณนะเจ็บแต่กลายเป็นว่าคนที่เจ็บอ่ะคือเขาไม่ใช่คุณเขาอ่ะไม่มีความสุขเลยเหมือนคนทนทุกข์ถูกจับขังในคุกเขาอยากจะเป็นอิสระเหมือนนกนะเขามองว่าคุณอ่ะพ่อดุแม่หวงลูกชายเขาจะมองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่พ่อแม่หวงอ่ะเหมือนคุณกับเขาว่าเลิกคบกันไปแล้วนะเนี่ยแจกใบแดงก็คือบล็อกเฟซเนี่ยแจกใบแดงหมายถึงการบล็อกเฟซการบล็อกไลน์บล็อกเฟซเหมือนเขาอยากจะมีเพศสัมพันธ์เขาอยากจะมีเพศสัมพันธ์แลกของเหลวซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนน้ำวิสุทธ์ซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้เขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาเขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปทางไหนเขาก็ยังตัดสินใจไม่ได้เขาก็คิดแค่ว่าทำยังไงให้ยิ่งแก่ยิ่งรวยมีคนอะเอาเรื่องของคุณนะมาเล่าให้เขาฟังมีคนเอาเรื่องไม่ดีของคุณมานินทาให้เขาฟังแต่คนคนนี้เขากำลังคิดอยู่ว่าทำยังไงให้รวยเขาคิดอย่างเดียวเลยทำยังไงให้รวยเขาอยากจะจับคุณอ่ะเขาอยากจะจับคุณอยากจะได้คุณอยากจะจับคุณเพราะว่าคุณอ่ะเป็นสิ่งมีค่าเขาอยากจะได้คุณเขาอยากจะจับคุณเพราะคุณเป็นเพชรอันมีค่ามาดูคำแนะนำเนี่ยให้พาแฟนไปไหว้พระคำแนะนำก็คือให้คุณน่ะหาแฟนน่ะเป็นตำรวจหรือไม่ก็หาแฟนเป็นทหารที่ว่าแม่งมีปืนด้วยจะดีให้คุณหาแฟนเป็นทหารเป็นตำรวจจะปลอดภัยกว่าหาผัวเป็นตำรวจช่วยได้ถ้าคุณเครียดน่ะก็ให้คุณน่ะฟังเพลงร้องเพลงเล่นกีตาร์ไปหาหมอ
แล้วตัวคุณเองก็ตัดสินใจไม่ได้เหมือนกันว่าคุณจะเอายังไงกับชีวิตตัวคุณเองก็อยากจะรวยเหมือนกันนั่นแหละตัวเขาก็อยากจะรวยตัวคุณก็พอกันเขาอยากได้ใบทะเบียนสมรสหรือไม่เขาจะทำอะไรคุณเนี่ยเขาอยากได้ใบทะเบียนสมรสนะหรือเขาจะฟ้องหรือเขาจะฟ้องหย่าแบ่งมรดกเหมือนเขาอยากได้เหมือนกับว่าเขาจะฟ้องคุณอ่ะ เขาเป็นผัวเก่าคุณที่คุณอ่ะหย่าไปแล้วหรือเปล่าเขาเป็นสามีเก่าคุณอ่ะที่ว่าหย่ากันไปแล้วหรือเปล่าแล้วเหมือนเขาอ่ะอยากจะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูลูกอ่ะหรือเปล่าอยากจะคืนดีด้วยอาจจะเลิกกันไปแล้วอ่ะแล้วก็อยากจะคืนดีด้วยแล้วก็อยากจะจดทะเบียนสมรสแต่คุณไม่ต้องไปสนใจหรอกเพราะว่าอะไรที่มันพังก็คือมันพังสิ่งใดที่มันพังไปแล้วอ่ะมันต้องเสียเวลาเสียเงินในการซ่อมรถที่มันพังก็ต้องเสียเงินเยอะด้วยในการซ่อมอาจจะต้องยกเครื่องใหม่ทาสีใหม่ทำเบาะใหม่ให้คุณไปวัดทำบุญค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ